ักชั่นช่อง8 TCG ไทยเคเบิลชาแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6 Band ความถี่ Frequency 1635 0028 Horizon Horizon ความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันธ์ไทยGMที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ตำนานย้อนรอยขอม5อรหันต์ทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเย่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและการ์ตูนครบทุกมิติหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับครับผมท็อปสุดยอดครับครับเราทั้งสองคนก็มาพบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำนะครับในทุกค่ำคืนของคืนวันพระฤหัสดีๆอย่างนี้นะครับก็เป็นวันดีจริงๆนี่ฝนโปรยปลายมาเล็กๆน้อยๆนะสบายสบายเรียกว่าอากาศเย็นสบายมากเลยทีเดียววันนี้สโลแกนรายการว่าดีแท้ชัวร์ครับแล้วถ้าเป็นถูกและดีฟุตแลนด์ฮะเราโฆษณาใครเรียนแบบใครกันเนี่ยครับนะอ้าววันนี้นะครับเห็นของวัตถุมงคลต่างๆมากมายบนโต๊ะนี่นะครับไม่ใช่มาจากไหนนะฮะครับหลวงพ่อคูณออกแล้วประดันดูกล่องนะดูกล่องเลยนี่ครับให้คุณดูนี่เลยนะครับให้คุณดูเนี่ยฮะมาเป็นกล่องนี้เลยนะฮะโอ้โหเป็นไงฮะสุดยอดอลังการงานสร้างซะหน่อยผมอยากเห็นข้างในอันนี้ดีกว่าเนื้อนี่จะสวยแกะนี่ผมกลัวมือผมนี่อาจจะแกะแล้วขาดเลยเอาค่อยๆแกะออกมาฮะปึ๊บฮะคุณดูตลับข้างในโอ้โหอย่างสวยฮะเดี๋ยวราคา199ใช่ครับ200ง่ายๆจะได้ไม่ต้องงงเดี๋ยวมึน200ท่านผู้ชม200ก็มีกล่องอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมนี่ให้ดูเลยเนี่ยอย่างเงี้ยฟอร์มอย่างนี้เลยเขาเรียกอย่างเงี้ยนะฮะ GG1 ของพ่อขอโทษนะฮะตลับรุ่นล่าสุดฮะตลับแบบเปิดนะฮะดึงใช่ไหมฮะแล้วก็ดึงออกมาครับปึ๊บนะฮะนี่ฮะเลี่ยมกันน้ำครับนี่เลี่ยมกันน้ำให้ดูเลยไม่ต้องฟีดก็ได้ฮะเลี่ยมกันน้ำนะฮะแล้วก็ที่อยู่ด้านหน้านะฮะด้านหน้านี่ฮะที่เราเห็นอยู่ติดจีวรหลวงพ่อคูณปริสุทธโธมีโคตรตอกทุกองค์ครบถ้วนอยู่ในกองหรูขนาดนี้อย่างงงครับ200บาทนะแต่วันนี้เราไม่ขายเราขายพร้อมกันเลยฮะ6องค์ครับอย่างน้อยฮะเอางั้นเลยนะใช่เดี๋ยววันนี้มีภาพให้ดูนะอันนี้เป็นพิมพ์แบบปี2519นะฮะบารมีนะฮะบารมี19นะฮะบารมี19เป็นชุดหนึ่ง 2,400 ครับนะครับ 2,400 บาทเท่านั้นเองนะฮะสุดยอดดูแล้วเครียดเลยฮะเหรียญย้อนยุคแล้วก็อันนี้โด่งดังมากตอนนี้นะฮะครับเขาเรียกว่าวิธีของเขานี่ดีมากเลยที่ป่าล้อมเมืองคือไม่มีการปั่นเลยออกไปเช่าข้างนอกก่อนต่างจังหวัดนี่เขาได้กันไปหลายเจ้าแล้วนะนี่นะแล้วข้อของหมดแล้วด้วยส่วนหนึ่งนะต้องบอกงี้นะตอนนี้เนี่ยล็อตโคต้าในกรุงเทพตอนนี้อยู่ในมือของรายการเราแล้วประนันนะครับสวยมากฮะมีอยู่ด้วยกัน6เนื้อนะครับ6เนื้อนี่แล้วคุณดูโบชัวนะมีโบชัวให้คุณนี่มีเนื้ออะไรบ้างมีเนื้อทองแดงเก่านะครับมีเนื้อทองแดงมันปูทองแดงลมดำนะครับทองแดงผิวไฟแล้วก็เนื้อทองแดงเงินบอลแล้วก็เนื้อทองแดงเงินพดด้วงตอนนี้แรงมากคุณแสงอาจจะสะท้อนสะท้อนซะหน่อยนี่นี่ให้ดูเลยอันนี้ให้ดูรูปแบบก่อนข้างหน้านะอันแรกเลยฮะเป็นเรียกว่าแบบพิเศษ17ที่แบบเต็มองค์เขาเรียกว่าบารมี19ต้องเรียกอย่างนี้เป็นย้อนยุคทั้งคู่ที่สวยและเหมือนที่สุดนะครับแล้วด้านหลังนะฮะนี่ให้ดูอันนี้เต็มๆนะครับชุดนี้นะครับตอนนี้รายการเราออกเป็นชุดเลยนะชุดละ 2,400 ถ้าคุณก็เลือกเอาเลยว่าจะชุด17หรือชุด19อย่างนี้เลยแต่ถ้าคุณจะเอาเป็นชุดกรรมการเราจะมีของพิเศษให้คุณอีกนั่นก็คือแถมมอบให้คือแถมให้เลยเป็นพระบูชาขี่จระเข้รุ่นแรกเลยให้ไปอีกหนึ่งองค์นะฮะนี่นะคุณดูว่าโบชัวนี่ให้ไปสวยครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับหลายๆคนไปจองที่เซเว่นหมด
เที่ยงเลยต้องคอยนะครับสุดยอดนี่แหละครับนะอ้าวครบถ้วนสมบูรณ์นะครับครับนี่ฮะแล้วรูปเหมือนอยู่ข้างหน้านี้แล้วครับปรนันขี่จระเข้เขาบอกว่ารุ่นที่สวยที่สุดตอนนี้โอ้โหจระเข้นี่แก่ได้เนียนมากเหมือนมากมีกงมีเกล็ดเลยสวยมากเลยนะครับนี่นี่นี่จระเข้นี่อยู่ข้างหน้านี่ให้ผมชมเลยนะฮะรูปเหมือนขี่จระเข้ด้านล่างเนี่ยฝังฝักคูณนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่มีความสวยที่สุดแหมมันสะท้อนนะแสงมันสะท้อนเยอะแหมดูเหมือนหลวงพ่อแบบมีชีวิตเลยนะเป็นเปลวเลยผมนึกว่าควันไฟมาแล้วเหมือนเปลวเลยนะขึ้นมาซะอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นแบบที่สวยอ่ะเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูชัดๆสวยๆอีกทีนึงนะครับเรามีให้ดูแต่ตอนนี้เรียกว่าเรามาเกริ่นไว้ก่อนนะครับเหรียญเนี่ยมี2อย่างนะครับเป็นเหรียญทองแดงทั้งหมดนะครับแต่ว่าผิวจะต่างแตกต่างกันนะครับทั้งผิวเก่าผิวบันปูลมดำนะฮะแล้วก็ทองแดงผิวไฟทองแดงเงินบอลทองแดงเงินพดด้วงตอนนี้แรงมากต้องบอกก่อนว่าแฟนรายการเราสเปเชียลราคาเดิมฮะของวัดเลย200ตอนนี้เนี่ยให้เช่าบูชาข้างนอกข้างนอกนะฮะที่สระบุรีลพบุรีตอนนี้ไปเจอมา400บาทก็ส่วนใหญ่ผมเห็นอยู่ประมาณ300-400ใช่ครับผมแปะไว้นะประมาณนี้เลยก็มีฮะแล้วกล่องตัวนี้จำไว้เลยนะอันนี้แฟนรายการเรามีโอกาสได้ถ้าเชื่อผมนะผมยุนะกรรมการชุดกรรมการของเขาไปเลยชุดกรรมการของเขาหมายถึงว่าคุณได้ทุกพิมพ์เลยอย่างละเท่าไหร่อย่างละ6องค์เท่าไหร่15,000อย่างละ6องค์6องค์นี่6องค์นี้นะหมายถึงว่าพิมพ์อย่างแบบละ6แบบละ6องค์ละ12ก่อนใช่ถูกไหม12คูณ6ครับผมแล้วก็มีวัชานุเนื้อชนวนให้องค์นึงเนื้อกระไรเงินให้องค์นึงนะครับแล้วก็เนื้อชินขายเป็นโตเนี่ยให้องค์นึงอันนี้เป็นของพิเศษอยู่แล้วที่ให้ไปแล้วยังไม่พอบูชาไปเลยองค์นึงให้อีกจระเข้องค์ให้อย่างนี้ข้างหน้านี่คือชุดกรรมการ15,000เขาให้กรรมการร่วมสร้างเนี่ยมีเฉพาะในรายการเราเท่านั้นนะครับที่อื่นที่ให้อย่างนี้คือข้างนอกเขาจะให้อย่างนึงมันจะไม่เหมือนกันจริงๆแล้วคือว่าจะซื้ออันไหนก็ได้ให้ครบ15,000แต่ครั้งนี้แบบคนมาสะสมมันยากคือเอาเป็นชุดไปเลยเชื่อผมมันจะคุ้มแล้วตรงนี้ได้เกินราคาด้วยครับคุ้มอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนจะไปถึงหลวงพ่อคูณตรงนั้นเนี่ยอยากให้ผู้ชมมาชมนี่ก่อนคุณเตรียมมาแล้วภาพตอนที่เปิดกรุเลยนะครับพระร่วงวัดช่องลมนะครับเป็นพระพิมพ์ยืนเป็นพระเรียกว่าคล้ายๆเป็นพระพิมพ์หน้ากากอ่ะคือเป็นพระหน้ากากแต่ว่ามีลายพิมพ์สวยงามมากไปดูภาพจริงเสียงจริงตอนที่คุณปรนันท์นะไปเปิดตัวไปพูดคุยกับอาจารย์ท่านเลยตอนที่เปิดมาแล้วนะครับผมไปชมภาพครับสมุทรกิติวัตรครับท่านเจ้าวาดวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับสังฆการครับครับก็คือช่วงนี้ก็มีต้องถามเรียนถามพระอาจารย์เพราะว่าพระตรงนี้นี่เจอยังไงฮะคือวัดช่องลมเนี่ยเป็นวัดเกจิอาจารย์ตั้งแต่สมัยหลวงปู่แก้วพระบาทแล้วก็ห้องได้เป็นห้องเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่แล้วอาตมามาเป็นเจ้าวาดก็ไปทำความสะอาดห้องแล้วก็เจอพระชุดเนี้ยที่เก็บเอาไว้ก็ไม่รู้ตั้งแต่สมัยใดครับยูโรนึงเนี่ยแล้วก็นานมากทีเดียวครับนะครับคิดว่าน่าจะเป็นพระยุคหลวงปู่นะขนาดนี้ฮะนะครับมีหลายพิมพ์มีหลายพิมพ์หลายพิมพ์นี่ก็เป็นนับบ้างหรือยังครับอาจารย์ฮะไม่ได้นับอ๋อนี่ก็คือเจอในห้องวัตถุมงคลเลยจ้ะจ้ะ44 16 68เก้าสิบไปกี่องค์นะครับ90มีทั้งหมด90องค์คือพระเนี่ยที่ค้นพบหรือว่าเจอโดยบังเอิญเนี่ยตกทอดตั้งแต่หลวงปู่แก้วหลวงพ่อบ่ายมาเนี่ยมีอยู่ประมาณ90ชิ้นส่วนใหญ่ก็เป็นพระยืนลักษณะยืนก็คือสัญลักษณ์ของความมั่นคงแล้วก็สวยงามศิลปะแบบโบราณซึ่งก็ถือว่ายุคนี้ไม่มีใครทำได้อย่างนี้นะเนี่ยดูแล้วเนี่ยดูสวยงามรุ่นลพบุรีรุ่นแบบเป็นยืนพระร่วงนะแล้วก็อรุณทิพบุตรก็ยังมีกันแต่ก็ไม่มากลีลาพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยสวยงามซึ่ง
ตามผู้ที่เขาห้อยบูชาลำตื่นเราไม่ค่อยจะเจอกันเกิดว่าพระเนี่ยชุดนี้เป็นเน้นๆอย่างอันนี้เป็นนางพญาน่าจะไม่มีไม่มากเนี่ยเป็นอรุณเทพบุตรแล้วก็จะมีองค์ใหญ่อยู่องค์เดียวนี่องค์นี้เรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนางพญานางพญายักษ์เลยเนี่ยพิมพ์ใหญ่มันคงมากของยาเนี่ยเป็นยาเป็นมวลสารครับอันนี้ตกทอดกันมานานโอ้นานครับหลายยุคหลายสมัยเกิน50ปีฮะเกินแน่นอนครับเจอในห้องเก็บวัตถุมงคลครับนะครับโอ้แล้วข้างหลังนี่ส่วนใหญ่จะเป็นอุดอย่างนี้แหละฮะทั้งหมดเลยทุกองค์ก็เหมือนเป็นพระแบบโบราณหน้ากากครับหอกยาอ๋อครับยุคนั้นคล้ายจินดามณีแต่น่าจะไม่ใช่นะเป็นมวลสารเก่าแก่ครับยุคใหม่ก็คงไม่ได้ทำกันอย่างนี้ครับนี่แหละครับก็คือภาพจริงเสียงจริงนะฮะตอนที่เราปอนันเนี่ยไปพูดคุยกับพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสคือต้องอธิบายว่าคือท่านเจอมาเนี่ยนานแล้วนะนานแล้วแต่ท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ไม่บอกใครแล้วผมก็ไปทำงานกับวัดเนี่ยไปถ่ายทำไปคุยไปมาไม่เคยออกมาเลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ถ้าจะยังจำกันได้ตอนนั้นเอาออกมาเนี่ยที่เคยลงสนามพระวิภาวดีของพี่อ่างไปใช่ไหมฮะที่เป็นพิมพ์ขุนแผนกับพระพุทธชินราชอันนั้นคือฮามากคือฮานะครับผมตอนนี้หลัก30,000ไปแล้วฮะจริงแพงมากนะครับแพงนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยคือก็เจอหลวงพ่อมาให้ดูแต่หลวงพ่อไม่ให้ผมเอาออกมาหลวงพ่อเข้าใจผิดเข้าใจคิดว่าหน้ากากนี้เป็นทองคำครับก็เลยไม่ให้ก็บอกว่าถ้าเป็นทองคำนี่น่าจะเป็นหลักล้านท่านก็เลยบอกโยมมาไว้ก่อนเอาเฉพาะชุดขุนแผนกับจินราชออกตอนนั้นอ่ะหลายปีนะแล้วท่านก็เก็บลืมจนท่านลืมว่าวางไว้ไหนเพราะอยู่ในขวดโหลครับผมก็ไลน์ไปหาท่านไงมีละก็ถามหลวงพ่อเจอหรือยังหลวงพ่อบอกเจอแล้วผมก็เลยเข้าไปอ๋อนี่แหละฮะก็เลยได้ก็เรียกว่าเลยมีของตัวนี้ออกมาซึ่งพระชุดนี้เนี่ยวันนี้จะมีออกในรายการด้วยนะครับเดี๋ยวจะดูในรายละเอียดอีกทีนึงเพราะว่าเราจะมีเป็นรายการวัตถุมงคลเดี๋ยวก็มาจำเพาะเลยนะฮะรายการอยู่ที่รายการที่9บางพิมพ์หมดไปแล้วเดี๋ยวได้ดูในพิมพ์ที่มีนะฮะดูในพิมพ์ที่มีรายการที่9ก็คือหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมอันนี้เขายุติไปแล้วนะแล้วก็อยู่ในฟอร์มสภาพที่สวยบางที่เนี่ยให้เช่าบูชากันถึง 7,000 บาทแล้วตอนนี้ค่อนข้างจะแพงแต่นี้โคต้าเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างจะน้อยนะคือมีแค่เราเหลืออยู่แค่อย่างละ3องค์เท่านั้นเองไม่เยอะฮะค่อนน้อยน้อยมากนะค่อนข้างจะน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับต่อจากตรงนี้เลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับอ่ะมาดูช่วงนี้แล้วกันว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับหลวงพ่อคูณนะนี่แหละฮะ200ฮะวัดฐานุด้วยทั้งเซตนะให้ดูกันตอนนี้นี่เหลืออยู่5เนื้อให้ดูกันเนี่ยสภาพเหรียญนะฮะให้ดูอย่างนี้เลยนี่เนื้อทองแดงเก่าอันนี้เรียกว่าเนื้อเงินบอนนะฮะ200นะให้ดูกันเลยนะครับแล้วนี่เรียกเนื้อเงินพดด้วงโอ้อย่างสวยครับอ๋อเข้าใจละมันอย่างงี้อย่างงี้ฮะแล้วอันนี้เรียกเนื้อทองแดงผิวไฟครับนะครับอันนี้ชัดเจนสวยฮะสวยมากเลยอันนี้เนื้อทองแดงเก่านะครับจำนวนเก่าใช่ครับนี่ลมดำครับนะครับลมดำอันนี้เหมือนกันเลยนี่ปีย้อนยุคปี19เห็นไหมคุณดูโค้ดนะอันนี้เหมือนกันเนื้อเงินบอลนะครับติดจีวรหลวงพ่อคูณแท้ๆครับภาพเราเคยมีให้ดูแล้วนี่ฮะเนื้อนี้ตอนนี้กำลังแรงมากเนื้อเงินพดด้วงเนื้อเงินพดด้วงนี่ทำไมคนนิยมรู้ไหมสวยครับเพราะเขาเป็นเงินพดด้วงไงใช่ชื่อมันดีฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเงินทองนี่มันโตนะให้ดูกันเดี๋ยวทั้งหมดนี่คือไม่ว่าพิมพ์อะไรเนื้ออะไรนี่เท่าไหร่ครับ200ครับพูดจริงพูดเล่นพูดเรื่องจริงครับไม่ว่าเนื้ออะไรเนี่ยนะแล้วก็ให้เช่าบูชานะฮะถ้าคุณจะเอาเดี่ยวๆนะฮะครับ1ถึง6องค์เนี่ยคือไม่เกินทุกประมาณ6องค์เนี่ยค่าส่ง100บาทนะครับอันนี้หานุมานไอ้พระฉานุนะเนื้อชวน600บาทพระฉานุนะสวยมากตอนนี้ถือว่าเป็นปลา600ก้นอุดตะกุดทองคำครับสวยไหมครับชัดเจนครับนี่ผมพายตะกุดทองคำตัวจริงเสียงจริงฮะอันนี้เนื้อขาเป็นโตฮะพูดจริงกับผมเนื้อเงินเนื้อขาเป็นโตนะขาเป็นโตเป็นเงินใช่ไหมน่าจะเป็นขาเป็นโตอันนี้ถูกแล้วขาเป็นโตนะขาเป็นโตเนี่ยจะเป็นก้นจานฮะครับนี่อักขระจานเห็นไหมชัดเจนโค้ดกับเลขต้องมีนะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นี่ก็มีครบแล้วนี่อะไรอันนี้แหวนหลวงพ่อสร้อยซึ่งวันนี้พิเศษคือคนเช่าวัตถุมงคลวันนี้ถึงมีสิทธิ์เช่า300บาททั้งสองวงนะพระอาจารย์บัวถามพระอาจารย์บัวถามว่าโกฮะอ๋อนี่อะไรมี10คู่ฮะหลวงปู่ทิมวรหันต์ไล่องค์ละ13,000ครับโอ้โหหายที่มีลาฮะ
พระปกนะครับอันนี้หลวงพุทธิมวัดละหันไล่ออกละหันไล่เลย 15,000 แล้วก็ล็อกเก็ตไถล้อม 2,500 แล้วก็ปิดตาหลวงตาบางยุคนี้ยุคต้น 2,400 หายากโคตรต้องบอกงี้ก้นจานนะฮะคุณแผนหลวงปู่จันทร์วัดฉลกหลามตัวจริงเสียงจริง 3,300 ครับน่าใช้ครับแล้วนี้สุดยอดความหายากความสวยงา มสมเด็จนะสิทธัตถวัดบรมนิวาสรุ่นแรกปี2510ครับครับสุดยอดเกจิอาจารย์มาอื้อเลยฮะอาจารย์ฟ้านอาจารย์โลนั่งปกเป็นประธานนะฮะอันนี้อาจารย์เชื้อสะพานสูงครับนี่พิมพ์พระกริ่งนะฮะพระชัยวัดเลยสวยมากสภาพเดิมกิ๊กกิ๊กหลวงพ่อทาบวัดกระบบขึ้นพึ่งตัวจริงเสียงจริงฮะ 2,800 และก็นี่พิมพ์พระพุทธตัวจริงเสียงจริงคุณจะเห็นเส้นในสิบอยู่ข้างในข้อแขนนะ 5,000 นะแล้วก็พิเศษวันนี้เหรียญหลวงปู่ทวดนะฮะปี37จันน้องใส่ขาวเหรียญละแค่800บาทเนื้อทองแดงครับต่อโค้ดเรียบร้อยเลยหลวงพ่อคงวัดสับปะรด 2,400 ครับ3ชิ้นนี้สุดยอดแห่งความงามและนี่นะฮะหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมพิมพ์ใหญ่ 5,000แล้วก็พิมพ์รองมานะฮะที่เห็นนะพิมพ์คือพิมพ์เล็กลงมาเนี่ยเรียกพิมพ์เล็กได้ครับ4,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสวยงามขนาดนี้อลังการขนาดนี้รายการของเราครับจับกระแสพระดีแท้ชัวร์ครับนะไม่ใช่ถูกและดีไอ้นั่นมันฟุตแลนด์นะคนละอย่างกันนะครับผมอ่ะก็คงจะเห็นแล้วว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้นะครับแสดงความคิดเห็นหรือว่าส่ง SMS มานะครับที่หมายเลข4642828นะครับเบอร์ใหม่ SMS นะครับตอนนี้จะเล่นเกมยังไงมั้ยเล่นเกมโหแล้วกันนะเล่นเกมวันนี้บอกได้เลยนะครับอย่าง SMS นะครับวันนี้นะส่งเข้ามานะวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท MTI นะครับ Cosmetic ด้วยแล้วก็ www.trendybendyshop.com นะ .co.ch นะ co .co นะ .com นี่อันนี้ๆๆครับชุดนี้ก็เป็นพันแล้วครับปราดานคุณรู้นี่วันนี้แจกให้เลย MTI MTI ชุดนี้ฮะ MTI นี่ของเขาดีจริงสุดยอดครับนี่ VV เลยตัวใหม่นะของเขานะแล้วก็ Sai Collection นะครับมีมีมี่มั้ยฮะนี่ VV นี่ VV มีมี่คงหายไปแล้วคิดถึงมีมี่อ๋อเหรอว่าไปฮะเดี๋ยวจะจี๊ดหัวใจนะครับเขาบอกนะครับมาทีนี้มาดูต่อเปลี่ยนเรื่องเลยนะอะไรฮะอ้าวนี่นะครับชุดนี้ SMS นะครับส่วนแฟนรายการที่เช่าวัตถุมงคลวันนี้ครับเฉพาะวันนี้ฮะวันนี้คนที่เช่าเนี่ยครบ 10,000 บาทรายการไหนก็แล้วแต่ยังไงฮะแจกแจกนาฬิกาของไอซ์ครับไหนไหนไอซ์คืออะไรนาฬิกายี่ห้อไอซ์นักร้องอ๋อไอซ์ยี่ห้อไอซ์นี่ฮะนี่นาฬิกานี้เลยแม่นี่ยิ่งกว่าโรเล็กเลือนขาวได้เลือนขาวนะเดี๋ยวก่อนจะแจกสีอะไรเนี่ยสีขาวสีขาวสีนี้นะสีม่วงนี่สีประจำตัวผมแล้วม่วงอะไรเหรอม่วงแป้นอ๋อม่วงแป้นม่วงนี่เลยหน้าตาเงี้ยหน้าตาเงี้ยขาวหน้าทองเนี่ยนะขาวหน้าทองไอซ์ของไอซ์วอชนะครับแหมคุณเอียงหน่อยดิบอกไม่เห็นหน้าแสงมันสะท้อนไอซ์วอชนะครับอันนี้มอบให้แฟนรายการที่มียอดเช่าวันนี้นะไอ้กล่องนี้มันก็ดีนะมันต่อได้นี่เอานาฬิกาออกไปแล้วกล่องนี้เป็นกระปุกออมสินใช่ถูกแล้วนี่เขาถอดนี้ในบรรดาครับเขาใช้ถอดนี้เอาอ๋อไม่รู้เรื่องเรื่องนี้สายคุณจับตรงนี้ฮะดึงได้ไหมนิ่มโคตรว่ามันเป็นยางมันเป็นยางฮะนุ่มมากเออนุ่มครับนุ่มมากเลยเออแจ๋วอ่ะก็ของไอซ์นะฮะอันนี้เป็นของฝากที่เราเตรียมมากันน้ำออกนะฮะกราบไม่ใช่หรอกของเขาดีเขามานะไอซ์วอทนะครับก็มอบให้สำหรับแฟนรายการที่จองวัตถุมงคลเฉพาะวันนี้นะรายการอะไรก็แล้วแต่ครบ10,000เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจับเอานาฬิกาไปเลยนะครับคือของไม่หลายตังค์ก็รู้อยู่แล้วนะผมก็มอบให้ดีๆนะครับก็เอาไปใช้ขนาดที่แต่ว่าอันนี้ก็คือโทรเข้ามาทีมงานเรายังน้ำลายไหลเลยโอเคนะSNS อันนี้นะครับแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะฮะกล่องที่เราให้ดูกันแล้วนี่อย่างนี้นี่เนื้อแบบนี้นะฮะกล่องอย่างนี้เลยแบบนี้เลยอย่างนี้เป็นชุดแพ็กกิ้งอย่างนี้เลยนะครับคือจะได้เข้าใจพอเป็นกล่องจริงๆกล่องเนี่ยรู้เรื่องเลยว่าเสกที่ไหนยังไงครบชุดนะฮะเขาอธิบายไว้หมดแล้วก็มันเป็นชุดเดียวกันนะฮะแม้กระทั่งของมัชฌานุเองก็เหอะนะครับเนี่ยประดานเนี่ยคุณก็จะเห็นเนี่ยมัชฌานุนะสุดยอดคุณให้ดูบ้างนะสุดยอดมัชฌานุเนี่ยมีพิธีคุณดูแล้วเหมือนกันแน่นมากเลยนะอ๋อไม่ต้องออกหรอกคุณให้ดูหน้าพอแล้วนี่เขาดูนี้นี่ครับมัชฌานุฮะมาจุกกล่องนี้นะฮะอย่างดีอย่างสวยพิธีมีบอกเสร็จวันที่อะไรนี่คือกล่องแน่นหน้าคุณไม่ต้องไปหาโบชูให้มันปวดกระหัวอันนี้ตรงนี้เลยชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างและกล่องสวยหรูขนาดนี้นะแล้วคุณดูเหมือนกันไหมเสกจบหลายพิธีซะด้วยนะครับมัชฌานุ3พิธีฮะมัชฌานุเนี่ยมีอะไรบ้างเงินบ้านไร่เงินก็ทองคำตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะเหลือนวะก้นทองคำ 4,000 นะตัวละ 4,000 ครับแล้วก็นวะอุดผงพายตะกุดทองคำคู่สาริกาเนี่ยนะ 2,000 นะครับถ้าเป็นเนื้อเป็นเนื้ออันปาก้าก็900ถ้าเป็นเนื้อชนวนก็600บาทนะครับเนื้อเงินก็ต้องคำนั้นก็6,000นะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะ
อันนี้เนี่ยเรามาในรายการเราแม้ของจะหมดแล้วเนี่ยเรามีกันไว้สำหรับแฟนรายการเราที่อยากจะได้ตัวเดียวพิเศษนะฮะ 6,000 ก็มีอยู่แค่5ตัวนะเนื่องจากต้องทำนะแต่เลือกเบอร์อะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาเลือกกันไปจบครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วก็ทำงานวิทย์เรียงเบอร์ไว้เลยใครจะล็อกเบอร์อะไรใช่ไหมอันนี้เนี่ยคุณให้ผมให้คุณดูเนี่ยเนี่ยของเนี่ยของตาธีระชุด10เนี่ยเนี่ยเบอร์เดียวกันหมดเนี่ยแกชอบกำลังพระสาวเนี่ยเนี่ยเจ็ดเนื้อเนี่ยให้ดูเนี่ยเนี่ยคนที่เอาไปจะมอบให้ครบชุดเลยนะครับแล้วผมจะมีเผื่อเขาต้องเรียงไว้10นี่คือหมายเลขคือหมายเลขเดียวกันฮะอันนี้คือเตรียมไว้5นะครับแล้วก็แฟนรายการเขาก็มานะหลายๆคนมาที่บ้านเขาเห็นบอกโอ้ทำอะไรก็เนี่ยใส่บรรจุกล่องเรียงเบอร์ให้คุณแหละนะอาจารย์มีตาครบถ้วนไม่หลับไม่นอนแต่ว่าต้องดูกันอย่างนี้เลยนะครับไม่ธรรมดาต้องบอกงี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยคนที่ได้ในกาไอวอชแล้วเนี่ยนะคนที่เช่าวัตถุมงคลอะไรก็ได้วันนี้เรียกว่าจ่ายตังค์ครบ 10,000 เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่ผมไม่มีสิทธิ์ลุ้นใช่ไหมผมให้ไปเลยลุ้นสิต้องลุ้นใช่ไหมลุ้นสิแล้วให้ไปเลยแล้วก็อันนี้ให้อีก1องค์นะครับในตังค์ชุดนึงอ่ะเอาตังค์ไปตั้งหน้ารถตั้งหน้ารถก็วัดพ่อวัดแม่นะอันนี้มอบให้อีกชิ้นนึงเป็นวัตถุมงคลที่ให้ไปของดีจัดเตรียมมาให้แรงวัดแม่ก็วัดพระพุทธชินราชกับวัดนางพญาเขาอยู่ตรงข้ามกันเดินข้ามถนนครับผมนี่แหละฮะนะครับแล้วก็ยังไม่พอวันนี้นะเดี๋ยวถ้าเล่นเกมเล่นเกมกันวันนี้เราเตรียมไปแล้วทำไมฮะกระแจกอะไรหานุมานะแจกหานุนี่ฮะมัจฉานุไม่ใช่คาถาหัวใจเนี่ยเขาเรียกว่าหานุมานะสุวรรณสุพรรณมัจฉาหังนุกามัจฉานุนี่คือเต็มแล้วที่อันนี้มานะแจกเนื้อชินขาเป็นโตวันนี้นะฮะวันนี้นะฮะแจกยังไงวันนี้เดี๋ยวเล่นเกมวันนี้จับเลขเหมือนกันวันนี้นะเพื่อความมันมาปั่นกันวันนี้นะครับวันนี้แจกให้เพราะว่าวันนี้เอาของดีๆมาให้อาจารย์วิเคราะห์กล้าอยู่แล้วคุณไม่อยากลุ้นอะไรมากคุณเช่าไปเลยคุณเชื่อผมเร็วๆนี้จะไม่มีของให้คุณแล้วจะบอกให้บอกได้แค่นี้นะครับฮือฮามากฮือฮาสิครับทั้งจีนทั้งมาเลเนี่ยนี่ฮะเขาถามหาแล้วครับมัจฉานุนี่คุณดูโปสเตอร์เลยอลังการสวยงามขนาดไหนผมชอบหน่อยรู้ไหมคือละเอียดแจงผมชอบตรงนี้เนี่ยแจงกันครบเลยเขาละเอียดมากให้ดูเลยก้นอะไรก้นอะไรแบบไหนเออสวยมากเลยเนี่ยคือของชอบแบบไหนจริงเสียงจริงมัจฉานุแล้วมัจฉานุนี่ดียังไงเนี่ยคนถามเหลือเกินถ้าคุณรู้จักห้อยแล้วหนุมานห้อยไปเพื่ออะไรผมถามหน่อยหนุมานเนี่ยเจ๋งดีครับคุณก็รู้ว่าใครมีหนุมานนั้นคือจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นที่รักของคนเป็นที่รักของเจ้านายนะครับแล้วก็ทำงานเนี่ยนะมันจะว่องไวมีหนทางในการที่จะแก้ไขปัญหามันลื่นไหลเปื้อนไปได้ใช่แล้วก็หนุมานเนี่ยนะเขาจะดีเลยคือดีทั้งบกและทีดังอากาศแล้วพอมาเวอร์ชันลูกชายคนโตมีฤทธิ์เยอะอันนี้เจ๋งทั้งบกเจ๋งทั้งน้ำไม่ธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยอย่างปรนันท์เนี่ยควรจะใช้มัจฉานุมากเพราะว่าจะเก่งทั้งทางน้ำและทางบกก็ไปทางน้ำนะทั้งน้ำและบกนี่คุณจะชอบมากนะครับและนี่ชัดเจนเพราะว่าเนื้อหาที่ให้คนดูเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยชัดเลยนะครับอันไหนมีแจกอันไหนไม่แจกอะไรก็ให้ดูแจงให้ครบถ้วนเสียแต่วันนี้เพราะว่าโอกาสหน้ามันไม่ต้องดูแจงอะไรกันแล้วเพราะว่ามันมีบอกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในรูปแบบที่จะเป็นต้นแบบของคนอื่นเยอะเลยแล้วถ้าห้อยมัจฉานุผมเอามาทำพวงกุญแจได้ไหมแล้วแต่ได้เอามาห้อยแว่นขยายพระได้ไหมได้ไม่น่าเกลียดเพราะว่าเป็นเครื่องถือว่าเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับแล้วมัจฉานุเนี่ยฮะคุณขอได้ไหว้รับขออย่างไรคุณจะใช้กล้วยน้ำว้า3ผลดอกบัว3ดอกก็ได้แล้วก็ขอพรตั้งจิตตั้งใจขอพรมัจฉานุจะได้ผลในสิ่งที่คุณปรารถนามัจฉานุอันนี้นะฮะเป็นต้นแบบของผมบอกได้เลยจากน่าจะหลายสำนักเพราะว่าเพิ่งทำขึ้นมาเป็นครั้งแรกรูปแบบแบบนี้นะฮะสวยงามรูปแบบที่สวยงามจริงๆนะครับตรงตัวแล้วสามารถที่จะเลี่ยมขึ้นคอได้ขณะอาจารย์บำรุงศักดิ์ท่านยังชมเลยว่าคนทำนี่สวยมากคิดได้ยังไงคิดได้เยี่ยมมากแล้วเลี่ยมได้จริงๆคือดูแล้วไม่เกะกะแล้วมองแล้วรู้เลยว่าอ๋อเป็นใครอะไรยังไงนะครับคราวนี้นะฮะอันนี้คือสุดยอดจริงๆของบัวเป็นอาวุธที่บัวเป็นอาวุธนะฮะนั่งอยู่บนผืนน้ำเห็นไหมครับจะมองว่าเป็นอากาศก็ยังมองได้นะเป็นเมฆก็ได้นะจะกลายเป็นสุนหัวคงไม่ฤทธิ์เยอะฤทธิ์เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับของอาทิตย์ที่แล้วนะครับจับแจกอะไรวันนี้เอาของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราจะมีการแจกกันเนี่ยนะผมมอบให้นะฮะจะมอบให้เป็นอะไรดีก็ต้องเดี๋ยวต้องขอทางเพนนี่ช็อปเนี่ยหน่อยนึงจะกล้าหน่อยก็คือขอชุดแต่อาจจะไม่เป๊ะแบบนี้นะ อาจจะไม่เป๊ะแบบนี้เดี๋ยวขอทั้ง MTI ให้ไปด้วยคือวันนี้จะให้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยให้5ละมูลค่า500บาทให้ไป3ท่านเนาะคือผู้ชายได้ก็ใช้ได้นะ3ท่านนะให้ MTI ไปนะครับแล้วผมก็จะมีนะไหนๆก็เป็นรายการตัวจริงเสียงจริงแล้วจะให้กี่คนสามท่านนะฮะสามท่านโยนสิหนึ่งสามท่านอย่าให้หล่นอย่าให้หล่นเอาไปไปเปิดได้แค่สองเองเอาใหม่นี้ใหม่เดี๋ยวนะฮะอย่าเพิ่งคุณคีบไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดแป๊บนึง
ไม่ได้ฮะจับใหม่อย่าเพิ่งขอเล่นเหมือนเกมเลยนะเอ๊ะทำไมชื่อมันซ้อนกันน่ะเดี๋ยวดินะอันนี้ชื่อซ้อนกันอ๋อไม่เป็นไรอ๋อโอเคมันก็ไม่ได้นะชื่อซ้ำอ่ะไปซ้ำหน่อยฮะมาเดี๋ยวเราสองคนก็ลำบากในการเก็บ3คนละ3คนไม่ซ้ำเนาะไม่ซ้ำไม่ซ้ำกันเออไม่ซ้ำรู้สึกยังไม่ซ้ำชื่ออะไรบ้างครับนะฮะเดี๋ยวนะฮะก็จะมีคุณสมภพทองวิจิตรครับนะฮะคุณวสินโอโนไทยยืนยงคุณอยากให้คนนี้บ้านอยู่แล้วใช่แล้วก็คุณสุรชัยสสิมนทนโอเคนะฮะ3ท่านมีคุณสมภพทองวิจิตรคุณวสินอโนไทยยืนยงครับคุณสุรชัยสสิมนทน3ท่านนี้นี่นะฮะได้ผลิตภัณฑ์ MTI ไปทางอากาศมาให้ครับผมแล้วคุณมีวัตถุมงคลอะไรแจกให้3คนนี้บ้างมั้ยเดี๋ยวผมไปหาในรถก่อนเอางี้นะเดี๋ยวคนนั้นเค้าเอาวัตถุมงคลแถมให้ถ้ามีผมก็มีเต่าอยู่เฮียเค้าบอกว่าเบื่อแล้วเหรอเลี้ยงเองเป็นฝูงก็ได้เฮ้ยแต่ของดีเสร็จเสร็จรู้มั้ยว่าพญาเต่าที่ผมเอามาให้มาแจกกันเนี่ยมีมูลค่านะเฮียว่าถึงจะจะเป็นเจ้ากรมเต่าแล้วผมจะบอกให้รู้ว่าวันเสกเนี่ยคืองี้ต้องอธิบายว่าควันธูปเนี่ยควันธูปเทียนเนี่ยมันเลื้อยเป็นรูปงูมันเลื้อยแล้วเลื้อยเข้ากองวัตถุมงคลพระสวดมหานาคกับวัดมหาธาตุเห็นแล้วก็บอกเฮ้ยเอาแล้วเว้ยพระพูดอย่างนี้แล้วคนข้างในหลวงพ่ออะไรก็นั่งก็เห็นก็มองเห็นการหลวงพี่ชาวัดบางวัวที่พิเศษอ่ะก็เชื่อเจ้าว่าท่านก็บอกขอรูปขอรูปคนถ่ายจะเป็นเจ๊เขาถ่ายสามท่านเนี่ยแฟนรายการได้ไปแล้วผลิตภัณฑ์จาก MTI ได้ไปบ้างเปลี่ยนจากพระมาเป็นเครื่องสำอางดีๆแล้วก็มีวัตถุมงคลของปรนันท์แถมไปอีกเป็นของที่ระลึกนะครับเอาไปเลี้ยงกันให้พอเลยเต่าได้วัดช่องลมนะแต่ว่าของดีแต่ว่าเฮียเขาจะเป็นเจ้ากรมเต่าคุณแล้วนะจริงๆดีนะได้เป็นหลายตัวหลังกระดองเป็นยันกรอบเพชรใต้ทำเป็นยันหนุนดวงนี่ฮะของลงหนังสือโอมามูเลตไปแล้วโอเคงั้นตอนนี้เราไปพักชมที่น่าสนใจกันสักก่อนแป๊บหนึ่งเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปชมวิหารเทพตอนที่3วัดบ้านไร่ครับผมศิลป์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีพบความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันธุ์ไทยEM ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ตำนานย้อนรอยขอม5อรหันต์ทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเย่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและการ์ตูนครบทุกมิติหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชกาลจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องพระเหรียญคณาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592อ่ะนะครับถึงตอนนี้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่จะพาท่านผู้ชมนั้นไปชมกันก็คือเที่ยวชมวิหารเทพครับที่วัดบ้านไร่นะครับยังไม่จบยังไม่จบโอ้มีตอนต่อเนื่องเยอะนะครับตรงนี้นะฮะสวยขนาดไหนงามขนาดไหนการทำบุญอัตโนมัติทำอย่างไรนะฮะตรงนี้เรามีภาพท่านผู้ชมได้ชมกันไปเที่ยววิหารเทพกันตอนที่3นะครับผมนี่ครับวิหารเทพด้านบนนะฮะด้านบนของวิหารเทพโอ้โหนี่ขึ้นไปสูงไหมผมได้ผมบอกจะใช้ดูเพราะในอันนี้ไม่อยู่ตลอดกาลนานไม่มีส่วนนี่ฮะที่ผมเนี่ยจะชี้ดูตรงงวงช้างข้างบนเนี่ยครับจะสังเกตจะมีสีขาวๆที่ผมตกออกไปครับที่ผมบอกว่าจะมีนกอินทรีอ่ะจริงๆพื้นตรงนี้เป็นกระเบื้องยางนะครับจอกพิราบทั้งขาวเป็นพันๆตัวเนี่ยบินวนบินอะไรที่คือหลวงพ่อที่ผมมาพระประธานมาแล้วตรงนี้ขี้เต็มไปหมดเลยครับนะครับทุกวันทุกเช้าแม่บ้านต้องมาเก็บมากวาดครับเหนื่อยไม่ไหวเพราะแล้วเหนียวด้วยนะฮะพอหลังจากเปิดได้15วันเปิดวันที่1พฤศจิกายนนะครับจะมีนกอินทรีมา2ตัวเหยี่ยวนะฮะมาเกาะอยู่ตรงนี้ตัวผู้ตัวเมียมาเกาะตรงนี้ที่ไปงวงเลยใช่ครับที่ไปงวงเนี่ยทำอะไรหน้าที่อะไรคอยจิก
กินนกไล่นกทุกตัวที่บินวนเวียนมาอยู่ตรงนี้ไม่ให้มาขี้ใส่ตรงนี้เป็นเรื่องแปลกจริงๆนะฮะและทุกเย็นก็ต้องมาอยู่ที่นี่ทั้ง2ตัวนะครับทุกเย็นเลยฮะทุกวันเลยทุกวันนี้ยังอยู่อยู่ครับผมอยู่ทุกวันครับมากี่โมงเมื่อกี้ห้าโมงหกโมงเพราะว่าพวกนกจะมากลางคืนแต่ตอนนี้จะมาน้อยเพราะว่านกเริ่มกลัวแล้วไม่มาแล้วตอนเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นนะเพราะมีบูมบินต้อมเนี่ยเขาสอยเลยครับน้ำจากบึงใหญ่เข้า10ไร่นะครับจะถ่ายเทมาเข้าที่บึง30ไร่หลังจากนั้นก็จะปล่อยจากสามที่ได้ไปตรงนู้นนะออกให้ชาวบ้านไปนู้นนะน้ำมันจะหมุนเวียนถ่ายเทไปตลอดเชื่อไหมครับตอนก่อนที่เราสร้างเนี่ยใกล้จะเสร็จเนี่ยน้ำนี่แห้งมากเลยไม่มีน้ำเราก็กลัวว่าน้ำจะไม่มีครับพอสร้างเสร็จปั๊บก่อนเปิดประมาณ3วันฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับเรามีน้ำในบึงเพราะในบึงนี้เราจะปล่อยปลาคาร์ฟอยู่ 40,000 กว่าตัวที่ดินณปัจจุบันนี้ท่านอยู่ในห้องปลอดเชื้อครับท่านไม่สามารถออกมาเหยียบได้นะครับคุณเกียงไกรจารุทวีก็เลยมีความคิดสร้างโฉนดถือให้ก็ได้แห่งนี้เกิดขึ้นแห่งนี้ถือตัวขาวขึ้นมานะครับโฉนดนะครับจะมีรูปหลวงพ่อนะครับนะหลวงพ่อคุณปริสุทโธนะครับนะฮะและมียันหลวงพ่อมีทุกอย่างนะครับโฉนดนี้นะครับใส่ได้ทุกอย่างทะเบียนสมรสทะเบียนบ้านใบเกิดทุกอย่างนะฮะและโฉนดนี้นะครับหลวงพ่อได้ปลูกเสกและเหยียบแล้วด้วยไม่ต้องไปรบกวนให้ท่านไปเหยียบถึงห้องเลยครับท่านเหยียบนี่ถ้าอยากได้โฉนดที่ทำไมเชิญตรงนี้ครับเชิญตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ถ้าอยากได้โฉนดนี้นะครับโฉนดนี้นะฮะจะอยู่ที่ใต้เท้าของหลวงพ่อเปรียบเสมือนว่าท่านได้เหยียบไปแล้วนะครับโดยวิธีการคือเราใช้บัตรสมาร์ทการ์ดตรงนี้นะฮะนะครับที่เราเติมบุญลงไปแต่ตรงนี้นะครับให้ไฟหยุดปุ๊บพอไฟดับปั๊บโฉนดนี้ก็ค่อยออกมานะครับแล้วก็มือรองรับโฉนดนี้เหมือนกับเรารับจากเท้าของหลวงพ่อเลยทุกคนเอามาได้กี่แผ่นนะครับซองโฉนดแห่งนี้นะครับนี่นะครับที่ออกจากใต้เท้าหลวงพ่อนะครับซองโฉนดแห่งนี้นะซองนี้นะครับมีที่เดียวในโลกคือที่นี่เท่านั้นนะครับและอยู่บนชั้นดาดฟ้าอยู่ใต้เท้าของหลวงพ่อนะครับวิธีการเราจะบูชาคือนำบัตรสมาคมที่เราเติมบุญนี่นะครับมาเงี้ยติดตรงนี้เลยแปะนะครับปึ๊บเพื่อให้ไฟดับปั๊บรอนิดนึงยังดับนะครับพอไฟดับนะครับเตรียมนะครับเราจะมือรองไว้นะครับนี่ฮะจะมีไฟกระพริบเหมือนท่านกำลังส่งซองโฉนดที่หินให้เราเราก็รอรับนะครับแล้วก็สาธุนะครับผมเออเชิญเลยครับเชิญต่อเลยเอาเลยครับเอาเลยครับนี่แผลดับแล้วนี่ครับนี่แล้วออกมาอย่างนี้เลยนะเราก็เอามือไปรับนี้เลยซองนี้ไม่ใช่ใส่เฉพาะโฉนดที่ดินนะครับทะเบียนสมรสใบเกิดใบสำคัญทุกสิ่งอย่างนะครับใส่ได้หมดนะแม้แต่เงินสดก็ใส่แล้วว่าง่ายว่าเฮงคูณรวยครับอย่างเดียวเลยครับอันนี้นะเราอยากจะดูว่าเป็นของธรรมดานะแต่ว่าความธรรมดาของหลวงพ่อคูณนั้นคือความไม่ธรรมดาของท่านนั่นเองนะครับต้องบอกนี้เลยขอพรท่านในนี้เลยนี่นะน้อยคนนะครับที่จะมีปัดได้เข้าไปขอพรท่านที่นี่นะครับจะเข้าไปเข้าไปเลยนะครับตั้งจิตอธิษฐานและระวังศีรษะนะครับโอเคแล้วออกมาแล้วก็ทำบุญกับท่านคือโดยการนำเอาเงินใส่ตู้บริจาคนี้ครับนี่ครับวันนี้โชคดีมากนะระวังนะครับค่อยๆออกนะครับช้าแต่แล้วก็ทำบุญบริจาคเงินใส่ตู้กับหลวงพ่อที่นี่นะครับตรงนี้เลยใช่ครับเสร็จแล้วออกมาแล้วต้องแน่นอนเหลือกี่ใบสิบใบอะสาธุสาธุตะโค่ยคุณแม่นี่ครับนี่ครับนะฮะลูกหลานเอ้ยครูพาไปทำบุญสร้างวิหารพระไตรปิฎกสืบสารพระธรรมให้เสื่อมได้บุญหลายเด้อไม่เสื่อมสาธุสาธุไม่เสื่อมนี่มีห้าบาทนะฮะเนี่ยสิบบาทห้าบาทหมดแล้วใส่ปั๊บนะครับปุ๊บทำบุญเสร็จแล้วนะครับผมจะทำไงผมจะดูว่าโชคชะตาดูชะตาเป็นยังไงนะครับผมก็ทำเงี้ยเอามาเขย่านะครับอย่างเงี้ยฮะดึงมาสักอันหนึ่งปุ๊บเรียกอะไรนะครับเลขที่28 28นะครับ28เสร็จแล้วผมก็จะต้องมองมาที่หาที่28ราหูจันทร์28นี่ปั๊บเปิดออกมาเลยครับมีใบนี้ออกมานี่เป็นนี่ครับใบที่28นะครับนี่คือดวงชะตาของผมนี่คือเซ็นทีนะครับตู้เสียบสี่วิธีเสียบสี่ของเขาเราจะมีทุกอยู่ทุกชั้นทุกจุดเลยครับตู้เสียบสี่นะครับก็มีคนมาเยอะนะฮะมาเสียบสี่ตอนเสียบเขาจะกราบหลวงพ่อขอนขอพรหลวงพ่อขอนนะครับฟังมาเสียบนี้เสียบสี่นะครับผมทำได้เรียบร้อยแล้วเกินยาวมากเลยเก็บไว้ก่อนครับ
ก็นี่แหละครับก็คือเรื่องราวที่วิหารเทพ3ภาค3ของเรานะครับชัดเจนสวยงามแล้วก็สุดยอดไฮเทคสุดๆเลยนี่ยังไม่หมดนะฮะนี่เราอยู่บนชั้นสูงสวรรค์อยู่เลยเดี๋ยวเราลงไปเรื่อยๆจะลงไปชั้นบาดาลชั้นโลกมนุษย์แล้วก็ชั้นบาดาลเขาบอกไงไหม16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลครับผมเวลาที่ถามชั้นบาดาลนี่การงานสร้างฝีมือคนไทยช่างไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางวัดท่านไร่เนี่ยเขากำลังรวบรวมวัตถุปัจจัยในการจัดสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อคูณที่ใหญ่ที่สุดในโลกบุกด้วยทองคำนะครับใครจะไปร่วมบุญต้องไปร่วมที่วัดบ้านไร่แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าใครอยากจะทำบุญนะครับตรงนี้นะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธตัวจริงเสียงจริงเสกในพิธีวันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเหรียญนะทั้งชุดนะชุดกรรมการนะอธิบายเป็นขั้นๆชุดกรรมการ12แบบนะ12แบบเลย6เซตเนี่ยรวมกันเป็นชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีหนุมานนะครับเนื้อชนวน1ตัวเนื้อตะไลเงิน1ตัวเนื้อขาชิงขาไม่โตอีก1ตัวรวมแล้ว3ตัวแล้วก็ยังมีรูปเหมือนหลวงพ่อคูณขี่จระเข้นะครับข้างล่างเนี่ยฝังฝักคูณอันนี้สเปเชียลคือไม่มีจำหน่ายข้างนอกแน่นอนให้ไว้เป็นเสื้อลึก 15,000 บาทครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับของดีถ้าใครอยากได้ชุดเซตเหรียญเอาเหรียญรุ่นพิเศษปี17อ่ะ6เหรียญ6เนื้อก็ได้ต่างเนื้อกัน 2,400 2,400 บาทก็ได้เหมือนกันนะฮะ 2,400 บาทแล้วถ้าเป็นปีแบบปี19ก็คือเป็นชุดไปเลยแล้วก็เป็นไม่ว่าจะเป็นย้อนยุคใช่ไหม17ย้อนยุค19นะฮะมีอย่างละ6เหรียญก็เอาไปชุดละ 2,400 ครับ100บาทนะครับอันนี้สำคัญต้องคิดก็คือมีหลายเนื้อมีทุกเนื้อถูกต้องเลยนะฮะก็ได้รับกันไปนะครับใช่แล้วใช่แล้วนะครับทีมงานมาบอกว่าไงฮะไอทีถูกต้องก็คือชุดเอาทั้ง17และ19ก็คือค่าส่งอ่ะเหรียญเอาจําคุณจําง่ายๆทุกๆ6เหรียญน่ะไม่เกิน6เหรียญน่ะ100แต่ถ้าเป็นชุดใหญ่กรรมการน่ะ 15,000 ไม่ต้องเสียค่าส่งเนี่ยมันชัดเจนครับนะคือทําแล้วเป็นกรอบเป็นกรรมมันดีกว่านะครับพิธีครบถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยวมีภาพพิธีให้ดูวันนี้ชัดเจนเลยนะครับผมนะก็ดูตรงนี้เรียบร้อยชัดเจนแจ่มแจ้งไปแล้วว่ามีอะไรบ้างความสวยๆขนาดไหนดีๆอย่างไรขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามีภาพชัดๆให้ดูอีกรอบนึงแต่ตอนนี้เนี่ยนะเรามานี่ก่อนดีกว่านะครับเวลายังพอมีเหลืออยู่นะครับเอาของคุณก่อนเลยเดี๋ยวตัวมงคลคือชุดของผมเนี่ยฮะในถุงนี้ครับอันนี้เหมือนกันหมดอะไรนะหลวงปู่เจือหลวงปู่เจือไว้กลางแก้วด้วยความมันชีวิตอันนี้เป็นพระพิฆเนศข้างหลังเนี่ยคือรุ่นฉลองครบรอบ84พรรษาหลวงปู่เจือเสกที่วิหารหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือมีชีวิตกี่ชิ้นให้ไป20ชิ้น20ชิ้นนะฮะแล้วก็ต่อมา20ชิ้นนะหลวงปู่เจือให้20ชิ้นนะนะครับช้าๆนะฮะครับเดี๋ยวชุดเดี๋ยวรีบไปแล้วงงชุดปรนันต์ตะกุด3ดอกของหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์1ชุดทันท่านของแท้นี่มีต้องของมี3ดอกของเดิมๆของวัดวัดใหม่หนองพระองค์ตะกุดหลวงพ่อทองอยู่ข้างหลังมีอย่างนี้เห็นมั้ยพอแล้วนะฮะอ้าวแจกไหนๆก็ตะกุดแล้วนี่ตะกุดหัวใจยูงทองหลวงพ่อสวายวัดอ่าวหมูให้ไปอีกนะฮะอ้าวยังไม่หมดฮะวันนี้นี่พระศาสดาพบรวัดบวรนิเวศครับผมนี่ฮะผมกลัวหล่นกระไหลเงินกระไหลทองขัดเงาเดี๋ยวประธานโทษเดี๋ยวดูด้านหลังชุดผม 2,400 ฮะโทรด่วนข้างหลังพบรฮะทั้งคู่นี่นี่นี่ต่อมาพระศาสดาพบรโอเควัดบวรฮะชุดนี้ฮะครับหน่อยนึงอะไรบ้างอ่ะนี่นี่คุณก็ดูสิคุณนะเดี๋ยวดูด้วยปึ๊บทีเดียวจะได้ไม่งงปึ๊บเลยอ้าวฟีสก็มาก่อนนะฮะโอเคมีพระพุทธชินราชนะฮะแล้วก็มีหลวงปู่ดูมองไม่เห็นแล้วนั่นน่ะขาวๆอ่ะขาวนะนะฮะเป็นหลวงพิมหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็มีวัดบวรปี34เป็นสมเด็จนะฮะแล้วก็สมเด็จหลวงพ่อจำเนียนแล้วก็ที่ลงยาคือพระครูบาศรีวิชัยนะฮะให้ไปอีกแล้วก็อีกเหรียญนึงก็คือเหรียญวัดปทุมทองครับผมนะฮะ2513ปีนะโอเคเนี่ยอันนี้ครบถ้วนนี่ปรนันต์1ครับป2ป2นะนี่ชุดหนึ่งไปแล้วนะชุดป2ป2นี่ให้ดูนี่ยกให้ดูกันโอ้โหเยอะอันนี้ให้ดูกันนะนี่ป2โอ้โหขาวอะไรบ้างอ้าวไม่เป็นไรสะท้อนมองไม่เห็นเลยก็นี่เลยนะครับของเจ้าคุณแววพระเดชคุณเจ้าคุณแววนะฮะเป็นโตซัมปอกงนะครับแล้วก็มีพิฆเนศอาจารย์เจือกันเลยแล้วก็มีหลวงปู่หลวงปู่บุญหนาจัมโบ้2เลยนะเอาไปแล้วก็ขอวัดแคง1เอาชุดนี้มาเอาชุดนี้มาดูเลยนะให้ดูเลยชุดใหญ่ชุดนางพญาเจ้าคุณแววโอ้โหขนาดนี้เลยนะนี่สูงหน่อยนะฮะนะฮะชุดนี้เลย
มีชุดหลวงปู่ทวดอาจารย์สุหลวงอาจารย์สุไว้ในเตานะ5องค์ครบเซตเลยกรรมการอันนี้วัดสเกตวัดสเกตแล้วก็ชุดนางพญาของเจ้าคุณแววนะครับนะยังไม่หมดโอ้โหยังมีอีกคุณมีอะไรอีกยังมีโอ้โหมีนี่อันนี้อย่างละ2อ่ะมีให้ไปเยอะแยะอันนี้อย่างละ2นะระวังหล่นครับผมเหมือนกันใช่ไหมนี่ครับอันนี้อะไรบ้างฮะตะกุดยุงทองหัวใจยุงทองหัวใจยุงทองนะครับแล้วก็มีนะของหลวงพ่อโตแล้วก็หลวงพ่อคูณเนื้อผงนะปี2500นี่อะไร37อีก2องค์ยังไม่พอครับนะยังมีวัดฉวาให้อีกให้ไปนะฮะหลวงพ่อคูณหลวงพ่อสวาทอ้าวพ่อคูณหลวงพ่อสวาทเอาไปอีกนะอ้าวนี่อีกอ่ะนี่มีล็อกเก็ตอะไรฮะนี่เองฮะให้ดูเลยคุ้มฮะโคตรคุ้มเลยอันนี้เยอะมากนะครับเปิดร้านได้นะฮะโอเคไม่เป็นไรก็มีเจ้าสัวผงเศรษฐีปี37ครับนะครับแล้วก็หลวงพ่อโตนะครับอาจารย์นิมิตแล้วก็เขาเรียกว่าแหนบกัดหน้าอกตัวจริงจริงเลยยศสว่าบวรนิเวศอันนี้ชิ้นนี้ก็พันกว่าบาทแล้วนะครับแล้วก็ครูบาคำเป็งตอนนี้ดังมากนะสี่หูห้าตานะที่เขาให้เปิดให้เช่าอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังมีสเปเชียลให้อีก2เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าชวาอันนี้เกินเลยนี่ๆให้ดูนะครับปกรุ่นแรกเลยวัดอุทกนะครับอันนี้ดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหรียญคล้องนะวัดฉวากนะครับ3กษัตริย์นะครับอีก2ชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งที่วัดก็พันหนึ่งแล้วอ่ะเห็นป่ะครับผมเนี่ยอันนี้เกินอันนี้แพงเลยทีเดียวนะครับวัดฉวากคล้องรุ่นแรกเลยนะครับคล้องชัยรุ่นแรกอันนี้ดังมากลองดูนะครับ2004เหมือนกันนะครับป.2นะครับอันนี้นะฮะอ้าวใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับก็เรียกว่าของดีมีจำกัดมีจำนวนค่อนข้างจะน้อยนะครับอ้าวถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอธิบายนิดนึงนะหลายๆคนนะไม่ยังไม่รู้ชุดนี้เป็นชุดพิเศษนะฮะอันนี้คือยกเซตถ้าถามว่าตอนนี้เซตเนี่ยคือหมดไปยังเซตหมดแล้วนะครับมันเหลือชุดสำรองอันนี้ของชุดคุณทีแล้วเขาจองไว้เบอร์10อันนี้จองไว้เบอร์10นี่ครับอะไรฮะมัจฉานุรุ่นแรกนะครับอันนี้ให้ยกหมดเลยให้ดูเรื่องนี้นี่เนื้อไหนบ้างไม่ต้องหมดหรอกหน้าตาเดียวกันกล่องคล้ายกันแต่ว่าสีจะต่างกันนี่ฮะก็คือมัจฉานุเนื้อเงินก้นทองคำแล้วก็เนื้อนวะก้นทองคำนะฮะเงินก้นทองคำเนี่ยองค์หนึ่ง 6,000 นวะก้นทองคำ 4,000 นะครับนี่ให้ดูอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้แรงมากอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็นี่นะฮะต่อมานะครับนี่ให้ดูนี้นะฮะครับต่อเลยนะครับให้ดูต่อเนื้อนี่กองสีบานเย็นหรือสีชมพูนี้จะเป็นนวะก้นตรากุดทองคำสาริกาคู่ 2,000 ฮะกองกลางเขียวเนี่ยจะเป็นเนื้ออันปาก้าไม่มีใครทำแล้วนะครับอันนี้900บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนื้อชนวน600บาทนะครับนี่ต่อชิ้นเลยนะครับส่วนที่เป็นอื่นๆนั้นตอนนี้เนื้อขาเป็นโตกับเนื้อกระไรเงินนี่เขาไม่มีให้นะต้องอยู่ในชุดกรรมการอย่างเดียวเท่านั้นจะมีไปนะครับต้องบอกนี้ชัดเจนถ้าใครดูไม่ทันจำกันไม่ได้ไม่ยากนะดูกันคุณเปิดใน www.showpass.com ก็จะมีนะครับมีแล้วแล้วตอนนี้หลายๆเว็บเนี่ยเขาเอาไปวางแล้วนะศูนย์พระเครื่องก็จะมีวางแล้วด้วยมีการบรรยายครบถ้วนทุกอย่างเลยว่ามีอะไรบ้างใครได้ไปอะไรบ้างแบบไหนนะครับคนที่จองไปแล้วเนี่ยประสงค์ให้กันครบเกือบจะครบถ้วนแล้วสมบูรณ์ 100% แล้วเพราะว่าคุณจองมาตอนนั้นชุดกรรมการ 15,000 นะครับได้พระไปได้มัจฉานุไป20ตัวคุ้มโคตรคุ้มไหมเฉลี่ยแล้วตัวนึงยังไม่ถึงพันเลยถูกป่ะครับก้นทองคำตัวนึงก็ 6,000 แล้วนะยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วเงินก้นทองคำแล้วเงินก้นทองคำเนี่ยขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนชาวบ้านบอกก้นทองคำแล้วเดี๋ยวแบบไปเป็นตัวอุดอ่ะอันนี้ไม่อุดนะต้องโชว์หน่อยฮะอันนี้ก้นทองคำเราเนี่ยเป็นก้นทองคำแบบนี้นะฮะเต็มก้นนะฮะก้นทองคำเต็มก้นเดี๋ยวไม่ต้องฟรีก็ได้เดี๋ยวจับใกล้ๆเนี่ยเนี่ยก้นทองคำเต็มก้นเลยเห็นไหมแวบเนี่ยทองคำจริงๆเลยนะนี่ฮะเป็นองค์นี้มานะครับสวยงามมากนะครับโอเคนะครับเนี่ยฮะก้นทองคำต้องก้นทองคำแบบนี้เลยเต็มก้นนะครับเกย์ไม่เป็นร้านเดอะเซนแล้วก็แปะเลยถูกต้องฮะอันนี้เกย์ยากเกย์ไม่เป็นแน่ๆเพราะว่ามันยาของร้านทองกำกับไปด้วยกันปลอมกันเกย์กันอะไรไว้หมดเลยนะครับของดีนะเขาทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ผ่านพิธีมาครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาในการทำมัจฉานุทั้งประเทศเลยต้องบอกนี้เลยสุดยอดเพราะว่าประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะในวันเสาร์5โดยหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่แล้วยังไม่พอนะนี่ไปประกอบพิธีที่พปรพระพุทธชินราชหลังพปร3วัน3คืน17 18 19ที่วัดใหญ่พิษณุโลกแล้วก็พิธีมหาเทวาภิเษกเกาะแก้วพิสดารนะครับก็นำมัจฉานุเล่นทะเลสามวาระนะครับครบถ้วนเลยเพราะว่าเขาเป็นลิงทะเลนะครับแล้วก็เลยต้องเล่นทะเลดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงไหนเสกทั้งพระแล้วก็ฤาษีฤาษีนะครับมีครบถ้วนสมบูรณ์พิธีพราหมณ์ครบเลยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับสมพงษ์สมโพธิ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับครบถ้วนมั่นใจว่าใช้ดีแน่นอนแล้วก็แรงด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ความแรงเนี่ย
นะเหลือเฟือกว่าใครเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับตอนนี้เนี่ยมาแรงนะฮะอันดับ1เลยทีเดียวนะครับเรียกว่ารู้สึกจะแซงหลายรุ่นแล้วนะหลายรุ่นฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเพราะว่าราคาเดียวข่าวมันเงียบมากคือเขาเปิดจองเซเว่นวันแรกนะเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาภายใน2อาทิตย์เนี่ยล็อตแรกหมดไปแล้วนะฮะตอนนี้ล็อต2กำลังจะทยอยส่งไปให้ทางเซเว่นเซเว่นจนต้องเซเว่นเนี่ยรับจองไปแล้วระยะหนึ่งเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะมีรับจองอีกไปจองที่เซเว่นนะก็ได้หรือมาในรายการแต่ได้ของแน่นอนตอนนี้คือได้ของเลยอาทิตย์นี้ได้ของแล้วถ้าเขาอยากได้อย่างนี้ทำไงฮะอยากได้อย่างนี้องค์ใหญ่ๆคุณต้องทำชุดกรรมการเท่านั้นถึงจะได้นะครับก็คือ 15,000 บาทนะครับเรียกว่า12แบบ12เหรียญเนี่ยคูณ6เลยมีอย่างได้อย่างละ6เหรียญนะครับได้มัจฉานุกไปอีกนะครับอย่างละตัวเนื้อชนวนเนื้อกระไรเงินนะฮะซึ่งถูกผงพายผงตะไบแล้วก็ได้เนื้อชินขาปิ่นโตจานก้นจานด้วยนะครับแล้วก็ได้บูชาขี่จระเข้อีก1ตัวอีก1องค์นะฮะคุ้มมากเลย 15,000 บาทมีจำนวนจำกัดนะครับผมรีบด่วนเลยแล้วก็สำหรับแฟนรายการที่เป็นร้านค้าร้านขายอยากจะไปออกต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสอบถามที่เบนได้เลยนะจะมีพิเศษอะไรให้นะครับก็ลองถามเขาดูเลยเผื่อบางคนเป็นร้านค้าร้านขายเงี้ยอย่างร้านวัสดุก่อสร้างกิจดาแค่ตัวอย่างเป็นต้นนะยกไปก็สามารถสอบถามกับเบนได้เนี่ยจะเอาไปออกที่ร้านเนี่ยทำยังไงตัดสดยังไงเดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษให้เนี่ยคุยกับเบนเขาเลยเดี๋ยวทีมงานเขาจะรับอยู่ข้างหลังนะครับโทรมานะครับเอ้าถึงตรงนี้นะครับก็ต้องเล่นเกมกันแล้วล่ะจะยังไงดีตอนนี้นะฮะก็แจกเนื้อชิ้นขาเป็นโตโทรเข้ามาเดี๋ยวโทรเข้ามานะครับ4สายแรกวันนี้นะฮะ4สายแรกวันนี้นะครับโทรเข้ามาเลยหมุนเล่นเกมได้เลยมอบให้เป็นหนุมานเนื้อชิ้นขาเป็นโตก้นจานหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็อยู่ข้างหน้าเบอร์02ครับ9423319นะครับโทรมาเลยฮะ02923319แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นส่ง SMS มา4642828เบอร์ใหม่ SMS ของเรานะครับผมอ้าวถ้าได้แล้วโทรเข้ามาได้เลย02923319ก็ไวหน่อยเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเล่นได้ไม่กี่สายในชั่วโมงนี้เหลือประมาณ3-2 นาทีแล้วตอนนี้4สายท่านจะได้แล้ววันนี้นะพิเศษนะครับคนที่เช่าวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้เช่าไปแล้วเนี่ยมีสิทธิในการที่จะเช่าแหวนนะหลวงพ่อสร้อยนะวัดอุดมมงคลคีรีเขตนะครับเห็นแล้วนะแหวนนะเนื้อทองผสมหัวแร่นะครับแหวนเนี่ยงานนี้มันคืองานชาวบ้านทำมือนะครับ2วงนะฮะ300บาทแต่ต้องเช่า2วง300ก็บอกแล้วว่าให้พิเศษตกลงวงละ150 150คุณไปหาเช่าให้ตายยังไงก็ไม่มีทางได้แต่มันมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะในรายการเนี่ยได้มาทั้งหมดอ่ะเพียงแค่10คู่ผมบอกเลยตัดรังมาแล้วเท่านั้นแค่นั้นนะแหวนหัวแรกครับถ้าคุณกลัวว่าเฮ้ยมันถูกไปมันแท้หรือเปล่าวะคุณเช่าไปก่อนแล้วคุณเปิดในเน็ตรุ่นนี้มีหรือเปล่าแล้วคุณไปดูแล้วกันนะเพื่อความมันแล้วหลายคนบอกทำไมทำได้อย่างนี้ทำไมถึงได้อย่างนี้ก็บอกว่ารายการนี้รายการจับกระแสพระมันทำได้นะครับเห็นหน้าผมนะวิปแล้วก็เสียงเห็นหน้าประนันท็อปสุดยอดไปไหนใครๆก็อยากจะให้ไม่ต้องกลัวครับของดีๆเราปุ๊บขอพระองค์หนึ่งขอมานะฮะอันนี้รายการขุดกรุแล้วนะฮะทุบกรุนะฮะแล้วก็ไปทุบวัดด้วยนะฮะได้ของดีๆมาได้รังดีๆมาแล้วก็เอามาแบ่งให้กันท่านผู้ชมยื้อกันนานมากนะก็บอกว่ารายการเราเน้นมาเลยนะว่าเราไปเจอปุ๊บเนี่ยพี่ๆเขาก็เมตตากับเราแล้วก็ขอพี่เขาพี่เขาอยากจะขายเนี่ยพระแพงเอ้ยเขาอ่อยเราเราซื้อของอ่อยมาออกรายการนะครับสวัสดีครับมีคนโทรเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับหมุนใช่ไหมสวัสดีครับครับคุณอะไรเอ่ยประกอบครับคุณประกอบนะเอาหมายเลขอะไร56ครับ56 57 58 59 60มาเลยให้5ได้ไหมหมายเลข56ถึง60 60ได้นะฟุกมากหมุนปุ๊บก็ได้ปั๊บประกอบได้ไปแล้วได้แล้วเย้ครับได้หนุมานเนื้อชิ้นครับพี่โตครับขอบคุณครับแหมเจ๋งเหลือเกินผมหมุนจริงเนี่ยล่วงมาเห็นไหมก็ใส่ไปใหม่ถ้าเกิด56 55นี่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับขอบคุณมากครับโทรมาเลยฮะเล่นเกมแล้วได้โทรมาเลยไม่เป็นไรได้แล้วก็เสียปั๊บได้แล้วก็แจกอีกฮะก็แจกอีกทำไมอ่ะก็ดีชอบก็ให้โทรมาเลยโทรมาเร็วๆไม่เป็นไรรายการเราใจปั้มอยู่แล้วเว็บไซต์ bennytennisshop.com เขาก็กล้าให้เขาก็ให้เครื่องสำอางให้ไปอีกชิ้นหนึ่งพิเศษใครโทรมาเล่นเกมให้ให้จะให้หมดเวลาซะก่อนช่วงนี้ได้ตกลงได้ไปคนเดียวได้คุณประกอบเดี๋ยวสิเดี๋ยวชั่วโมงที่2มาเล่นกันต่อโทรมาใหม่โทรมาใหม่นะครับเดี๋ยวไปพักชมสิถ้าสนใจจากทางสถานีสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวมาเจอกันในจับกระแสพระครับครับ